ได้มาเล่นๆทัดดาวหวังตบสาวไทยคว้าแชมป์เอเชียทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเผยพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียมองเป้าหมายสูงถึงแชมป์ต่อยอดรายการต่อไปความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023จะแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ณสนามชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในหลุมเอร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียล่าสุดเมื่อวันที่29สิงหาคม66โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่โรงยิมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแนนทัดดาวนึกแจ้งกล่าวว่าตอนนี้สภาพร่างกายถือว่าพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันสำหรับรายการนี้ตั้งความหวังไว้ที่แชมป์เนื่องจากเป็นรายการที่ต่อยอดไปสู่รายการต่อไปพวกเราก็อยากจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดส่วนเกมแรกที่จะต้องพบกับออสเตรเลียถือว่าเป็นที่ที่ดีพัฒนาขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งพวกเราก็จะไม่ประมาทน้องไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการระดับเอเชียรายการแรกมีความตั้งใจมากที่จะมาแข่งขันในรายการนี้ส่วนตัวยอมรับว่ากดดันนิดหน่อยเนื่องจากเป็นรายการใหญ่สำหรับโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกพบออสเตรเลียในวันที่30สิงหาคมเวลา18นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนและจะพบกับมองโกเลียในวันที่1กันยายนเวลา18นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนแม้จะเป็นชุดเล็กโค้ชด่วนเผยไม่ประมาทจีนญี่ปุ่นตบสาวไทยร่วมสักการะย่าโมเอาฤกษ์เอาชัยก่อนลุยศึกเอเชีย2023ตบสาวไทยร่วมสักการะย่าโมเอาฤกษ์เอาชัยก่อนลุยศึกเอเชีย2023ความเคลื่อนไหวของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึก PPTV วอลเลย์บอลหญิงเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023จะแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ที่สนามชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอลโคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดเมื่อวันที่29กันยายนนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและคณะนำคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโดยนายสยามกล่าวว่าในปีนี้พี่น้องชาวโคราชได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซึ่งเราได้เตรียมสนามชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอลโคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นสนามกีฬาหลักซึ่งทั้งสองสนามก็เคยจัดการแข่งขันครั้งสำคัญมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วและก่อนหน้านี้เราก็ได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬาทั้ง14ประเทศที่พักก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วส่วนสนามก็ผ่านการประเมินจากสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียเรียบร้อยนายสยามกล่าวอีกว่าวันนี้ทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยได้มาร่วมกันสักการะย่าโมที่เป็นวีรสตรีหญิงของไทยซึ่งถือเป็นวีรสตรีที่เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญและความแกร่งกล้าของคนไทยเชื่อว่าเหมาะแก่การร่วมอํานวยอวยพรให้วอลเลย์บอลหญิงไทยทำผลงานได้เป็นที่ประทับใจต่อแฟนกีฬาชาวไทยและแฟนกีฬาทั่วโลกสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรายชื่อดังนี้เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดสิริมามานกิจตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์บอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุออนโมกสีวิภาวีสีทอง
สสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยาก๊กรำธนัชชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วยสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมทีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์สำหรับทีมสาวไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียนัดแรกจะลงสนามพบออสเตรเลียในวันที่30สิงหาคมเวลา18นาฬิกาณสนามชาติชายฮอนและจะพบกับมองโกเลียในวันที่1กันยายนเวลา18นาฬิกาณสนามชาติชายฮอนดวงใจฉันจากไปอีกคนเมิร์ดแฟนแตงโมสุดเศร้าสูญเสียอีกฝากแฟนสาวดูแลคุณย่าคนบันเทิงส่งกำลังใจร่วมอาลัยดวงใจของฉันจากไปอีกคนแล้วเมิร์ดแฟนแตงโมสุดเศร้าสูญเสียอีกฝากแฟนสาวดูแลคุณย่าเมิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมภัทรธิดานักแสดงสาวเผยโมเมนต์สุดเศร้าสูญเสียคุณย่าอันเป็นที่รักพร้อมข้อความสุดเศร้าอาลัยรักและอีโมจิร้องไห้หนักด้วยว่าดวงใจของฉันจากไปอีกคนแล้วคุณย่าเป็นคนใจดีที่สุดในโลกเป็นคนเก่งที่สุดทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกหนูรักคุณย่านะครับหนูจะอยู่ให้ได้ไม่เป็นภาระให้ใครจะเป็นเด็กดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเกิดชาติหน้าขอเกิดเป็นหลานย่าตลอดทุกชาติเลยนะครับคุณย่าไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วนะหลับให้สบายนะครับกล่องดวงใจของหนูรักคุณย่านะครับท่ามกลางคนบันเทิงอาทิโมอามีนาเอสุภชัยและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจทั้งนี้เบิร์ดยังโพสต์ภาพสุดเศร้าคุณย่ากับภาพแตงโมพร้อมข้อความว่าถ้าเจอคุณย่าฝากดูแลด้วยนะที่รักพร้อมทั้งเผยนาทีจับมือคุณย่าก่อนจากลาโดยเขียนข้อความสุดเศร้าว่าหลับให้สบายนะครับคุณย่าหนูจะเป็นเด็กดีไม่เป็นภาระให้ใครชาติหน้าขอเกิดเป็นหลานคุณย่าทุกชาติเลยหนูรักคุณย่านะหลับให้สบายนะครับไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้านะครับไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วนะครับย่า